น้ำหนักต่อกัน3ปอนด์ครับช่อฟ้าต่อให้ครับ 126.5 กับ 129.5 ช่อฟ้าผลงานล่าสุดก็ชนะลูกนิมิตไว้ครับเมื่อวันที่2เมษายนส่วนลูกนิมิตล่าสุดนี่ชนะปากกาเหล็กครับวันนั้นนี่ก็พลิกหลายช่วงตัวนะครับประมาณ 7-8 ช่วงตัวมาดูยก3ครับ3ปอนด์มีผลหรือว่าไม่มีผลที่ผ่านมาสถิติของช่อฟ้ายังข่มนะครับชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1ลูกนิมิตชนะได้ครั้งเดียวเท่านั้นความสดของสภาพร่างกายก็ต้องอยู่ที่ช่อฟ้าครับอายุน้อยกว่าอายุ26ปีครับส่วนลูกนิมิตนี่32แต่เป็น32ที่ยังแจ๋วครับขนาดอายุมากกว่าปากกาเหล็กหลายปีครับยังเร่งในช่วงโค้งสุดท้ายชนะได้ตีมาในยก3ดูในร้อยเอกสมบูรณ์บอกมาตีกันไม่ชัดเจนไปอยู่ใกล้มุมใกล้เชือกไปหน่อยแยกก่อนแทงเข้าไปครับลูกนิมิตช่อฟ้าหมัดเสียบซ้ายเดินชนแล้วครับยี่ห้อของทอแสงเทียนน้อยก็แบบนี้นะครับเดินลุยอย่างเดียวเมื่อก่อนก็ถนนชัยก็ทรงนี้ครับประเภทไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักปวดใช้ร่างกายเข้าว่าครับหมดยก3ก็อย่าลืมครับรับข้อมูลข่าวในวงการมวยก็แอดไลน์ไปเลยครับ @fever44vip มีแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับตามด้วย fever44vip ข้อมวยก็เข้าไปเสพข่าวกันได้ครับ ตามกันต่อครับยก4ต่อฟ้ากับลูกนิมิตผ่าน3ยกนี่อยู่ที่ช่อฟ้าครับได้เปรียบรู้ว่าดุดันแข็งแรงกว่าลงนิมิตช้าไม่ได้แล้วครับยกนี้วันนี้ยอดศึกวันทรงชัยนี่ 1,165,720 นะครับชาวต่างชาติ119ท่านในชั้นริงไซด์โดนดักแทงเดินเข้ามาครับช่อฟ้าเสียบซ้ายคืนเสียบไปคืนมาเอาหักใครล้มล้มทั้งคู่ไม่เป็นไรเจ้ากันเป็นนักชกอีกคนหนึ่งที่มองหน้าแกไม่ออกครับว่ารู้สึกยังไงครับช่อฟ้าใครอย่าเผลอไปชวนเล่นเก้าเกนะครับเรียบร้อยเลยครับเดาใจยากเหลือเกินครับช่อฟ้าขยับเสียไปยัดโอ้โหยกนี้ครับช่อฟ้าเดินเข้าไปโดนครับแล้วอ้าวได้เหมือนกันนะอย่าหมดนะครับนะเอาโอ้โหแข้งขวาเสียจังหวะนิดเดียวโดนเลยนะหมดเมื่อไหร่นี่เรียบร้อยเลยครับนะหมดกองเชียร์ก็ห่อเหี่ยวใจเหมือนกันเอาแข้งไปซ้ายครับคืนขวาวันนี้โอ้ปล่อยแก่เลยครับนะ32ปีครับทำได้ดีจริงๆครับหมดยก4นี่อยู่ที่นะลูกนิมิตครับได้เปรียบประมาณ15ช่วงตัวครับ10ช่วงตัวมีครับ10อย่างน้อยครับบางมุมนี่มี15ช่วงตัวอ่ะยกสุดท้ายนะคุมเกมแล้วอยู่ที่ช่อฟ้าครับจะทำยังไงครับตกเป็นรองไปหลงเหลี่ยมหลงทางหลงทางก็ยังหาเจอครับต
แต่ว่าถ้าหลงเธอนี่อาจจะไม่กลับบ้านกับช่องต้องมาแล้วครับศอกศอกมาศอกมาเอาล่ะครับลุยแล้วช่อฟ้าดับเครื่องชนลูกนิมิตแทงไปขวามาลุยช่อฟ้าโดนดักแทงไม่มีอาการยุบเลยครับช่อฟ้าไม่รู้ว่าพี่ตู่แสงเทียนน้อยที่ให้กินอะไรครับอยู่ค่ายจอมจุมพิษเขี่ยล่างซ้ายยังไม่โดนครับหมัดดักด้วยแข้งซ้ายคืนดักแทงไปคืนมาหมัดจิ้มแทงไปโอ้โหคู่นี้สุดมันครับนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำไมเจอกันแล้วเจอกันอีกก็ชกกันแบบนี้ครับเดี๋ยวก็ต้องเจอกันใหม่ตีครับเด้งขวาเสียบคืนตีขวาไปโอ้โหไปไหนครับต้องลุ้นกันอีกแล้วครับยกนี้ช่อฟ้าแรงขึ้นมาขยับมีหมัดจิ้มเสียบซ้ายเสียบคืนโอ้โหสมศักดิ์ศรีคู่เอกเงินล้านครับนัดเงินล้านครับวันนี้ขยับขยับขยับขออีกหน่อยขออีกหน่อยครับสองแข้งผ่านไม่ผ่านครับยกนี้นี่เป็นยกของช่อฟ้าแน่นอนแต่ว่า4ยกเนี่ยเป็นรอง10กว่า1อ่ะครับเลยไม่รู้ครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับลุ้นครับด้านล่าง3ท่านพี่ตู่ซื้อเขียวๆขึ้นมารับแล้วจอมจุมพิษส่วนน้ำเงินนี่ผู้ใหญ่ห้อยครับทวีศักดิ์สิงห์ทอง4ผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมช่อฟ้าผ่านเลยครับโอ้โหพี่ตู่ซื้อเขียวๆกระโดดเลยครับพี่ตู่จุมพิษต้องจุมพิษครับวันนี้โอ้โห4ยกเป็นรอง10กว่าช่วงตัวครับ11มีแน่ครับต่ำๆมี10อ่ะครับโอ้โหวันนี้น้าโดนแซงคราวที่แล้วน้าแซงหลานครับวันนี้น้าโดนแซง